่อสร้างขึ้นเพื่อเพิ่มโครงข่ายการจราจรโครงการที่ทางแยกทางระดับถนนร่มเกล้าถนนจอมทหารรวมระยะทางประมาณ12กิโลเมตรปัจจุบันสำนักงานโยธาได้ดำเนินการก่อสร้างทางท่อถนนกรุงเทพที่ทางโครงการก่อสร้างเห็นได้ว่าช่วงนี้ทางรัฐบาลโดยการนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยก็ได้ให้ทำโครงการหลายๆอย่างก็จะพี่น้องประชาชนก็อาจจะเห็นได้ว่ามันอาจจะมีรถติดมากนิดหน่อยแต่ติดวันนี้เพื่อจะสบายในวันข้างหน้าอย่างเช่นวันนี้พอหลังจากขอเปิดตรงนี้แล้วนะครับการจราจรก็จะคล่องตัวได้มากขึ้นอย่างที่ได้บอกไปแล้วว่าสองสามเขตสะพานสูงถนนเจ้าคุณทหารถนนศรีนครินทร์ร่มเกล้าต่างๆเนี่ยมันก็จะได้ช่วยระบายการจราจรให้คล่องตัวขึ้นบางทีพี่น้องไม่เข้าใจเอ๊ะทำไมรถรางติดเยอะแยะเพราะมีการก่อสร้างกันมากถ้าเราไม่ก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นการสร้างรถไฟฟ้าหน้าอกสีต่างๆแล้วก็การขุดอุโมงค์ทางลอดหรือทางแยกทางข้ามต่างๆเนี่ยปัญหาการจราจรมันก็ติดขัดแต่เดี๋ยวพอเสร็จแล้วอย่างตรงนี้เห็นชัดเจนนะครับเดี๋ยวพอเปิดไฟตอนบ่ายเนี่ยนะมันก็จะเริ่มเบาบางลงตรงนี้จะเป็นความสะดวกสบายของพี่น้องประชาชนซึ่งทางรัฐบาลก็ได้สั่งให้กรุงเทพมหานครเนี่ยดำเนินการอย่างเร่งด่วนเกี่ยวกับเรื่องการความสะดวกความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเรื่องการจราจรไม่ว่าจะทางบกแล้วก็ขยายตัวไปถึงการอะไรจราจรทางน้ำด้วยอย่างเช่นเราก็มีการเดินเรือขนส่งอีก 2-3 เส้นทางเพื่อให้เชื่อมต่อกันระบบล้อรางและเรือครับความสะดวกสบายอีกกี่ปีอีก 2-3 ปีเนี่ยที่น้องชาวเที่ยวแม่ฟอนจะมีมากขึ้นกว่านี้นะครับก็ที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหาเรื่องการจราจรมากทางกรุงเทพมหานครก็น้อมรับในความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแล้วก็พยายามจะแก้ไขปัญหาให้พวกท่านนะครับในช่วงที่ผมอยู่จะพยายามให้พี่น้องประชาชนได้อยู่อย่างสะดวกสบายที่สุดเข้าไปแล้วกันแล้วกันไปนะครับมีอยู่ก็จะทำให้ดีที่สุดสบายเมื่อไหร่ไม่รู้นะครับ5 4 3 2 1ค่ะค่ะตอนนี้นะคะท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะก็ได้ทำพิธีเปิดทางลอดนะคะโครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์ร่มเกล้าช่วงที่2นะคะค่ะแล้วก็ถือเป็นอีกหนึ่งของขวัญปีใหม่จากกรุงเทพมหานครนะคะประชาชนในย่านเขตมาคาปีนะคะเขตสะพานสูงเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครซึ่งได้มอบให้สำนักการโยธาทำอุโมงค์ลอดมีตรงศรีนครินทร์ร่มเกล้าอุโมงค์ตรงนี้จะช่วยแบกเบาภาระเรื่องการจราจรในเขตบางกะปิเขตสะพานสูงถนนกรุงเทพกีทาอะไรต่างๆมันจะเชื่อมถนนเจ้าคุณทหารต่างๆพวกนี้นะจะทำให้การจราจรเนี่ยคล่องตัวได้มากขึ้นจะเห็นได้ว่าอุโมงค์ตรงนี้ความยาวประมาณ560 เมตรไม่ได้คิดทางขึ้นลงด้วยนะครับมี2ช่องการจราจร4ช่องการจราจรทั้งไป4ช่องการจราจรทั้งไปทั้งกลับก็จะทำให้พี่น้องประชาชนในบริเวณย่านนี้หรือใกล้เคียงเนี่ยเดินทางได้สะดวกขึ้นเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจพยายามแก้ไขปัญหาส่วนในวันที่25เนี่ยเราก็จะเปิดอีกแผงนึงนะครับที่ตรงถนนที่ภาวตวัฒน์ถนนพัฒนาการวันที่25นี้ก็จะเปิดอีกแผงนะครับเพื่อจะแบ่งเบาภาระในการติดขัดของการจราจรให้พี่น้องประชาชนได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นอันนี้เป็นนโยบายของทางรัฐบาลที่ได้มอบให้กรุงเทพมหานครเนี่ยมาหาวิธีการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการเกิดสภาพคล่องในการจราจรนะครับซึ่งกรุงเทพมหานครก็ได้เร่งระดมทำกันทุกอย่างอย่างสุดกำลังความสามารถนะครับเพื่อความเป็นห่วงของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านห่วงว่าประชาชนจะลำบากเดินทางลำบากกรุงเทพมหานครก็
รับมาดำเนินการให้ในการก่อสร้างต่างๆซึ่งเราก็ทำไปในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเพื่อจะให้ความสะดวกปลอดภัยของพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครหรือคนต่างจังหวัดที่จะเดินทางเข้ามาในกรุงเทพมหานครแล้วก็ผ่านเส้นทางบริเวณนี้และใกล้เคียงในช่วง5นี่จะเปิดเมื่อไหร่คะที่ต่อเรื่องไปอีกครับที่เป็นทางยกระดับไปข้ามมอเตอร์เวย์อะค่ะหลังปีใหม่หลังปีใหม่ช่วงที่ต่อจากนี้ไปนะช่วงเส้นนี้มันยาวเท่าไหร่12กิโลช่วงที่ยกสะพานลอยใช่ไหมแค่ช่วงเดียวใช่ไหมครับตอนนี้เหลือไอ้ตรงนั้นที่ยกสะพานลอยประมาณมีนาประมาณมีนา62เนี่ยเสร็จนะมีนา62เสร็จก็คงระบายได้ค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยในส่วนของถนนรามคำแหงนะครับมีปัญหาการจราจรค่อนข้างเยอะแล้วก็สะพานรามสาลีด้านขาเข้าเราปิดนะครับที่ผ่านมาเนี่ยมีประชาชนมาใช้รถนะครับจะใช้ถนนด้านนี้อยู่พอสมควรนะครับเมื่อวันที่30เนี่ยเราลองเปิดบนหลังคาอุโมงค์ไปครับปรากฏว่ารถมีปัญหารถค่อนข้างเยอะรถมาใช้เส้นทางนี้ค่อนข้างเยอะเนื่องจากตอนช่วงนั้นเนี่ยอุโมงค์ยังไม่ได้เปิดเฉพาะหลังคาอุโมงค์เราก็จะเห็นจำปริมาณรถค่อนข้างเยอะนั้นเมื่อเปิดอุโมงค์แล้วก็คิดว่าน่าจะคลี่คลายปัญหาในบางส่วนนะครับน่าจะเป็นตัวเร่งระบายรถได้ดีพอสมควรอุโมงค์เร่งด่วนเนี่ยเราก็จัดจราจรนะครับมาอำนวยการจราจรนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเราก็ดูว่ารถมาจากทางด้านไหนเยอะนะครับฉะนั้นเช้าเนี่ยจะมาจากทางด้านซอยรามคำแหง60มาเลี้ยวขวาตรงถนนตรงหน้าปากซอย7นะครับค่อนข้างเยอะส่วนเย็นนะก็จะมาจากทางด้านถนนศรีนครินทร์มาจากทางด้านถนนหัวหมากนะครับก็จะมาใช้ปริมาณรถค่อนข้างเยอะนะส่วนนึงก็จะตรงไปออกทางด้านมอเตอร์เวย์ส่วนนึงก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าซอย7ครับเราก็ได้มีการวางแผนและจัดกำลังเจ้าหน้าที่จราจรมาอำนวยการจราจรหลังจากที่ได้มีการเปิดใช้อุโมงค์ครับในส่วนของแนวก่อสร้างรถไฟฟ้านะทั้ง2สาย2สีนะครับสีส้มสีเหลืองนะครับได้ในส่วนของการก่อสร้างเองได้มีการปรับเปลี่ยนช่องการจราจรตลอดนะครับเพราะเนื่องจากเป็นการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็ปรับเปลี่ยนในเรื่องของการดูแลด้านการจราจรเนี่ยตามสภาพของการปรับเปลี่ยนของรถไฟฟ้าแล้วก็ส่วนที่เหลือเราก็ได้มีการประสานงานกับทางรถไฟฟ้าแล้วก็จัดกำลังจราจรแล้วก็วิเคราะห์สภาพปัญหาจราจรมาโดยตลอดนะครับ